นับไม่ถูกลืมลืมไม่ได้ไม่กี่ครั้งจำชื่อรูปได้ป่ะแต่ละคนเนี่ยลืมเก่งวางอะไรแป๊บเดียวหาไม่เจอแล้วไม่ใช่ลืมมันไม่ได้จำเออไอ้ที่จำไม่ลืมแน่นอนเอามาจะเทสจะไอ้ที่จำถามว่านะที่ว่าลืมผมบอกไม่ใช่มันไม่ได้จำไม่ได้จำแต่ว่าของใหม่มันเข้ามามันไม่เข้านึกออกไหมเนี่ยมันเข้าไปเดียวๆอ้าวมันไม่บันทึกซะแล้วนั่นเขาเรียกว่าไม่จำทีนี้คำว่าลืมเนี่ยถามเถอะอยู่ห้องส่วนตัวใช่ไหมห้องน้ำส่วนตัวป่ะห้องน้ำรวมกันรวมกันนะขอถามว่าผ้าเช็ดตัวสีอะไรที่ใช้ทุกวันทุกวันสีขาวจำได้ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ลืมเพราะตัวใช้มันแต่เด็กเอางี้ดีกว่าเด็กๆเนี่ยชอบเสื้อของตัวเองนะประมาณสักห้าหกเจ็ดขวบแปดขวบเสื้ออะไรชอบสีเหลืองตอนนี้มีอยู่ป่ะสีเหลืองมีสีเหลืองกับสีขาวใครบอกว่าลืมโยมนี่ไหมเขาจำใช่ไหมเอาแปรงสีฟันที่ถูอยู่ทุกวันเนี่ยสีอะไรสีน้ำเงินเหลืองที่ไหนเล่า ใช่ไหมฮะถามถูกหมดอ่ะ ดีดิผมไม่ถามกางเกงในว่า สีอะไร ใช่ไหมฮะ คนเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ลืมโยมไม่ใช่ลืมยังไงก็ไม่ใช่ลืมมันไม่จำ มันไม่เข้าไม่จำลูกหลานผ่านมานึกยังนึกเป็นจำหน้าไม่ได้ติไปทำวันนี้ว่าไปโอเคไหมครับเนี่ยจำชื่อลูกหลานนานๆมาทีก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันน่ายอมรับนะเราจะเอาความไม่ลืมเอาคำว่าลืมกลับคืนมาจำแบบไหนคือมันไม่จำเนี่ยเนาะเราจะเอาความจำกลับขึ้นมาดีไหมด้วยสองมือเปล่าเนี่ยนึกออกนะคำว่าจำกับลืมเนี่ยเข้าใจชัดเจนนะถ้าจำแล้วมันจะไม่ลืมไอ้ที่บอกว่าลืมๆเนี่ยคือมันไม่จำ ไม่จำของทีนี้ไอ้ตัวที่มันไม่จำเนี่ยน่าจะใช่ไหมสองมือเปล่าจะเอากลับขึ้นมาให้มันจำได้โอเคไหมเข้าใจตรงกันนะนะเหนื่อยไหมคุยกับลุงรู้จักกับลุงได้ไงอ่ะป้าน้อยแนะนำมาป้าน้อยเหรอถามเขาบ้างหรือเปล่าว่ารู้จักกับลุงหนอกได้ไงไม่ได้ถามอ่ะเกิดเขาหลอกทำไมวะเนี่ยอยู่ซอยเดียวกันอยู่ซอยเดียวกันหลอกก็ไม่รู้ตามเหยียบได้ง่ายกันแล้วกันหรอกก็เป็นจุกแน่นอะไรบ่อยๆไงป้าน้อยเขาบอกจะพามาที่นี่หมอนวดประจำหมอนวดประจำเออหมอนวดประจำหมอนวดไปลงที่ไปหาอาจารย์อย่างเดียวโอเคพอเข้าใจได้มาหาอาจารย์คำว่านวดแผนโบราณโอเคไหมใช่ใช่นะการเยียวยารักษากันและกันตั้งแต่ไหนๆมาแล้วเนี่ยคือการนวดการคลึงเนี่ยใช่ครับบ้านเมืองเราเนี่ยถูกทิ้งมานานมากคำว่านวดเพราะว่าไอ้เจ้าหูนี่แหละเข้าใจยังเสร็จแล้วมันก็บอกว่าสกปรกเสร็จแล้วมันก็บอกว่าอันตรายเออทำนู่นนี่เดี๋ยวมันอันตรายเดี๋ยวหัวแตกข้างไอ้กดอะไรนู่นนี่สารพัดแล้วมันก็ว่านี่มันใส่ไข่เข้าไปอย่างนี้รู้ไหมก็เรียกว่าประกาศด่าให้ประชาชนให้ทางราชการน่ะประกาศตัวนี้ออกไปหูเท่านั้นแหละบังคับมาให้ด้วยเพราะต่อไปนี้ต้องสะอาดการแพทย์สมัยใหม่การแพทย์แผนปัจจุบันนะเข้าใจยังก็สร้างสิ่งอาคารขึ้นมาให้มันหรูหราประการตากันสะอาดกันทุกมิตินั่นคือจุดที่มันรวมเชื้อโรคกันยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ป่ะ
สถานที่ที่เขาว่าสะอาดสะอาดนั่นแหละคิดให้เป็นเรามาในกรอบธรรมชาติคุยธรรมชาติจะดีกว่าเยอะใช่นะเราจับแค่นี้บอกโอ้ยไม่ถูกวิธีเดี๋ยวขาหักแล้วเขาทำไปทีเดียวผ่าตัดผ่าต่ออ่ะอย่างเช่นแผลแค่นี้ไปตัดแข้งตัดขาเขานะใช่ไหมครับนับจากนี้ถอยหลังไปไม่เกิน8ปีถึงยังไม่รู้เนาะมันมีดาราคนหนึ่งพอจำได้ไหมครับดาราช่อง3นึงไงชื่อรู้ชื่ออะไรติดเชื้อไปโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากนะในประเทศไทยเข้าไปไม่กี่วันปอทฤษฎีเออชื่ออะไรนะปอทฤษฎีเออประมาณนั้นวันรู้ตายเออฟังโอ้โหเข้ามาแถลงข่าวนะผู้เชี่ยวชาญนั่นน่ะรู้สึกจะ 3-4 ท่านนะมั้งน่ะเขาเรียกว่าคนนี้ว่าเมื่อกี้เป็นดาราใช่ไหมดังกำลังจะดังอันนี้มันป่วยโอเคเข้าใจละตัดตอนดังไอ้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญที่ว่าแถลงข่าวก็ก่อกระแสก็ได้อ้าวอยากจะดังต่อถ้าเป็นผมคิดเงี้ยจริงๆเอามาถึงไม่กี่ชั่วโมงบอกว่าติดเชื้อไม่รู้เชื้อแมวอะไรคำเดียวเงี้ยเอาหน้าวันนี้พอจะมีชื่อนะไวรัสโคโรนาหน้าวันนี้นะแต่ก็ไม่สามารถเห็นตัวมันหรอกเอาอะไรมาอ้างวะเนี่ยผ่านจอทั้งนั้นนะรู้ไหมนั่นจินตนาการไปเองไอไวรัสโคโรนาผ่านจอทั้งนั้นนะครับห้องแลบช่วยกันคิดไม่ต้องไปใช้จบด็อกต้องด็อกเตี้ยอะไรเลยที่ว่าเนี่ยขอให้มีเซนส์มีสื่อของความเป็นธรรมชาติทั้งเองก็จะเข้าใจมันได้โอเคนะเอาละอะไรเกิดต่อบอกว่าติดเชื้อมากี่วันสุดแล้วไปติดขาไปตัดขาเขาใช่ไหมฮะถึงขั้นตัดขาเขาปะไม่กี่วันก็เผากันแล้วก็นั่นน่ะเขาบอกว่าผมใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการทางด้านสุขภาพไปไม่เป็นแล้วตอนนี้แบ่แบ่แบ่แล้วมันหมดยุคเห็นไหมครับประชาชนชาวโลกเชื่อเข้ามาตลอดหูนี่มันเริ่มตั้งมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงไปอายุผมมัน80ขอโทษ78ไม่น้อยกว่า75 ปีหูนี่เกิดขึ้นมา75ปีมันช่วงคนรับราชการมากี่รุ่นมานั่นน่ะไงมันก็ปลูกฝังกันไปเรื่องของระบบสาธารณสุขของโลกทุกประเทศชาติเพราะว่าทุกประชาติเป็นสมาชิกเรื่องอะไรก็ตามพอเวลาพูดแล้วก็ทำเหมือนกันหมดมันถึงวันนี้ไปต่อไม่ได้ครับแบ่แบ่แบ่เลยเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับผมเป็นคนที่คิดเรื่องพวกนี้โอเคเข้าใจนะยายเนาะมาที่นี่มาให้ลุงช่วยเรื่องอะไรครับจุกแน่นแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เป็นลมเดี๋ยวนี้แน่นอยู่ป่ะมันจะแน่นเป็นบางครั้งอ่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่นเนาะเมื่อเช้านี้มันแน่นไม่เดินทางมาก็มีจุกๆแน่นๆเมื่อเช้านี้เนาะเดี๋ยวนี้มีไหมอาการนั้นก็จุกมาหน่อยๆนะเอาหายเดี๋ยวนี้เนาะเอาหายนะเอาหายเดี๋ยวนี้นะเอาหายเดี๋ยวนี้นะจุกหน่อยนะจุกแน่นแล้วก็เหนื่อยเออไม่ต้องห่วงจะพาวิ่งจะพาวิ่งเออเดี๋ยวสักวันอีกไม่นานนะก็จะได้ก็จะได้รู้
ติวเตอร์แมนเช้าๆอ่ะตอนเช้าอ่ะจะเหนื่อยมากเลยพอตอนบ่ายๆค่อยชวนนะอ๋อเมื่อเช้านี่เหนื่อยมากไหมเดินทางมาตอนเช้าเมื่อเช้านี่ไม่เหนื่อยเพราะนั่งรถมาอยู่บ้านจะเดินไหนเดินเข้าห้องน้ำเดินอาบน้ำก็เหนื่อยแล้วโอเคเข้าใจเข้าก็ออกมาก็หอบแห้งถึงขั้นลูกหลานอุ้มไปยังแม่มึงตีนั่งรถเข็นถึงขั้นลูกหลานอุ้มหรือว่าแบกไปโรงหมอยังยังอ๋อโอเคเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้กินอยู่กินยาเลยก็กินยาอยู่นะยาอะไรเนาะยาโรงพยาบาลนั่นแหละโอเคแล้วนี่ยาอะไรอันนี้ยาดมเดี๋ยวเรามันหอมเนาะโอ้ยสมุนไพรเออดีสมุนไพรมันต้องอย่างนั้นเออเออนี่แหละครับพวกเราต้องพกอย่างนี้รู้ไหมเออไอ้พวกฉีดนะไอ้พวกฉีดเข้าไปที่มันใส่ขวดใส่ภาชนะเนี่ยพอมันเคมีมันปรุงกลิ่นได้นะแต่อันนี้หอมดีนะผมจะรู้ผมชอบด้วยผมใช้คำว่าใบไม้ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาใบไม้ดอกไม้ผลไม้เป็นยาหมดเห็นไหมยาที่เขาว่าผมบอกว่ามันคือพิษเห็นไหมโอเคนะใช่ชื่นอุราเช้าๆว่าจะเหนื่อยแล้วหงุดหงิดมันไงจุกแน่นแล้วก็เดี๋ยวเป็นลมตอนบ่ายๆค่อยชวนหน่อยเอาให้หายจุกเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะไม่ต้องคุยกันมากรุ่นนี้ต้องรุ่นคว้าตัวเลยดีไหมโยรุ่นนี้คว้าตัวเลยอย่าลืมหายใจโยหายใจเองนะคนอื่นหายใจแทนไม่ได้นะถึงเหงื่อมันจะโล่งอะไรตัวไม่เกิน3นาทีหรอกเดี๋ยวผมคว้าตัวแล้วไม่เกิน3นาทีนะฮะหายใจไว้จุกตอนเช้ายังหงุดหงิดพอห้ามพูดนั่นมันเรื่องของเมื่อวานนี่เมื่อเช้านี่มันเป็นอดีตไปแล้วนิ่มปัจจุบันเดียวนี้โอเคนะต่อไปคอยดูว่ามันจะโล่งค่ะไม่เกิน3นาทีครึ่งใช่ไหมพอเวลาเริ่มใหม่ต้องจับเวลาใหม่ได้ไหมหายใจเองครับหายใจมือผมนี่ไม่ได้นะครับจับใครในตัวลอยบทให้รู้ไว้ไหวไหมครับตอบมันเจ็บเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหมยังหัวเราะเจ็บแล้วยังหัวเราะค่อยๆขยับหายใจเอามือผมมันสองมือเปล่านะครับโทษครับไหวไหมครับไหวอยู่แค่นี้พอของเล่นมาเจอของเล่นละเจอของเล่นลุงออกละหายใจเองเลยนี่ครับครึ่งนาทีผ่านไปแล้วเนี่ยจับเวลาเลยไม่เกิน3นาทีครึ่งจับเลยเวลาน่ะดูนาฬิกาอย่าเล่นพวกจับเวลาจับเลยแล้วจะรู้เองอย่าสู้ผมหายใจเองนะโยมนะแล้วจะรู้เองนะฮะเราคือเจ้าของร่างกายมันจะรู้เองครับไหวไหมครับไหวมั้ยพอเนาะมันจะฝืนนี่มันไหวนะครับชัยโยท่านนี่ครับอึ๊บแอนตัวตามไปมีพนักให้พิงสบายต่างจากเดิมไม่หายใจอย่างว่ารอดต่างจากเดิมไหมครับอีกทีหนึ่งเห็นไหมโทษครับปึ๊บนั่งให้ตรงครับเคยว่ายน้ำไหมเนี่ยไม่เคยเคยว่ายบกไหมเห็นเขาว่ายน้ำไหมจะพาว่ายน้ำเนี่ยเขาว่ายน้ำเนี่ยมาอย่าไปตามอย่านำผมตามผมตามว่ายแล้วเด็กเขาว่ายน้ำเห็นเด็กว่ายน้ำไหมอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะเจ็บบอกให้เจ็บแล้วขอให้บอกอย่าหัวเราะเพราะจังหวะนี้มันต้องรู้ตัวเองครับโทษครับปึ๊บ
ายใจยาวเลยนะเป็นไงได้ลึกหรือยังได้แล้วหายใจเต็มยังเต็มแล้วอีกทีนึงเนาะโยกแยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางงอกอดคอโยเคยกล่อมลูกนอนไหมเนี่ยโทษครับอึ๊บไปแล้วครับจะหายใจโล่งมือได้ไปมั้ยครับไปครับไปมั้ยไปไปมั้ยไปแค่นี้พอครับปึ๊บปึ๊บหายใจเองโยม3 2อึ๊บอึ๊บได้ยอมเห็นไหมโล่งนี่แหละเขาเรียกภาวะขึ้นสวรรค์เข้าใจยังสวรรค์อยู่ในตัวเราเข้าใจไหมเออไอ้ที่เขาอ่านสวรรค์ที่เขาอ่านผิดหมด นี่แหละคือสวรรค์แล้วโล่งไหมใช่โล่งเลยเห็นไหมโล่งเลยเอาพิมพ์สักนิดนึงดูมันจะหายจุกทีนี้ครับจุกมันแต่แน่ไม่พูด ผมจะรู้หมดร่างกายเนี่ยโอเคนะค่ะให้รู้สึกตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องพูดต่อนะผมจะรู้หมดร่างกายโอเคนะสับสายให้มาผมยังรู้เลยโทษครับดูมันจะโล่งนั่นเองครับมาหายใจยาวครับแล้วผมจะรู้หมดร่างกายไหวไหมครับโล่งไหมล่ะทีนี้มันจะยาวขึ้นโล่งขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือสองมือเปล่าโยมเอ้ยดูมันจะลดไหวไหมครับได้แน่ใจอย่าลืมหายใจนะ อย่าหัวเราะไม่ใช่ของเล่นอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายอึ๊บอึ๊บโทษครับอย่าหัวเราะอึ๊บโทษครับเดี๋ยวเราผมจะรู้ตามยังไงก็ไม่ใช่ไม้หน้าสามไหนมามันเป็นพลังงานครับนะคนละเรื่องไหมหายใจดูสิอย่าไม่ต้องมาสั่งมันไม่ใช่เรื่องจบง่ายๆลองไหมลองเคยหายใจได้แบบนี้ไหม3ปีที่ผ่านมาก็ไม่เหมือนแบบนี้มันแน่นสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรก็แน่นแน่นเอาฟังผมกำลังเปรียบเทียบเพราะว่าเจ้าของร่างกายรู้ดี1ปีที่ผ่านมา2ปี3ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาที่หายใจเองเนี่ยกับสองมือเปล่าช่วยเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมครับก็ต่างกันไหมอธิบายความต่างก็แน่ไม่ค่อยแน่นไม่จุกแหละจุกหน่อยหน่อยเดี๋ยวนี้เหรอมีแน่นะแน่นะแน่นะแน่ตรงนี้แน่นะแน่นะเขาว่าหน่อยหน่อยฟังเขาว่าหน่อยหน่อยนะมีก้อนหินอยู่10ก้อนก้อนเท่ากับปั้นอีกอะไรกันมันเหลืออยู่กี่ก้อนอยู่ในท้องเนี่ยก็เหลือไม่มากอ่ะถามเป็นก้อนต้องบอกว่าเหลือกี่ก้อนประมาณ3ก้อนเหลือ3ก้อนหายไปแล้ว 70% แล้วเห็นไหมให้หมดทุกก้อนดีไหมความต้องการเขาต้องการให้หมดทุกก้อนค่อยๆหายใจครับผมก็จะมีพลังนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับแต่ตัวนี้มันจับต้องไม่ได้หรอกโลกเว้นสัมผัสตรงที่นั่งนี่ไม่รู้สึกหรอกฮะก็เดินแต่เขาจะรู้เองคนที่ถูกสัมผัสตรงจะรู้เองอีกนิดหน่อยครับรายงานแล้วลมดังแล้วใช่ลมปืดๆเลยรายงานสอกลมออกแล้ว
โทษครับไหวไหมครับไหว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 แค่นี้พอแล้วครับ อย่าหัวเราะอย่าหัวเราะจังหวะนี้เป็นจังหวะสำคัญครับจังหวะต้องรู้ตัวเองเขาเรียกมีสติปึ๊ดเหมือนผมมองนู่นแต่ผมทำที่นี่ผมคุยทางนู้นแต่ผมทำงานทางนี้ผมเป็นคนที่แบ่งภาคได้ลองลุกเดินเลยโยมท้าด้วยทีนี้ท้าด้วยอะไรเดินเร็วเดินช้าก็เชิญตามทัศยาศัยต่างจากเดินมาไหมเดินมากับเดินกลับเป็นเช่นไรเดินมากับเดินเล่นเป็นเช่นไรเดี๋ยวเพิ่งถามเขาค่อยถามเขาทีหลังให้หมดวาระผมก่อนยกมือยกเท้ากันสิเปิดเปิดนี่แน่ลงก้มเล่นๆสิเวียนหัวไหมก้มดูสิฮะเหนื่อยง่ายเหนื่อยยากไหมเดินแบบไหนที่เคยมันเหนื่อยอ่ะเดินเข้าห้องน้ำที่บอกว่าเดินแล้วมันเหนื่อยใส่เข้าไปเลยเดินสุดประตูรูดแล้วก็เดินกลับมาไหวไหมตอบก่อนไหวไหมครับน่าจะไหวนะน่าจะไหวใส่เข้าไปตู้เย็นมาหลายเที่ยวเชิญถ้าต้องการห้องน้ำก็แวะห้องน้ำเลยเปิดเอาจะเร็วจะช้าเตือนตามทยาสายเร็วช้ากว่านี้เร็วกว่านี้ไหมร้องจะเอามันจะเวียนหัวมันจะไอ้นู่นนี่นั่นไหมเวียนหัวไม่เวียนอ่ะถ้าเดินเนี่ยมันมันจะเหนื่อยแล้วจุกที่ผ่านมาคือใช่แต่ตอนนี้มีไหมครับก็ยังเหนื่อยหน่อยยังเหนื่อยหน่อยพักทางนั้นมายังเหนื่อยหน่อยยังไงดูนะแค่ผมพัดลมเนี่ยครับจะต่างกับคนละเรื่องในการหายใจนะครับเห็นไหมแค่ผมพัดเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยปอดเปิดจะดีมากเอาออกข้างมั่งแต่เนี้ยระหว่างเนี้ยถามว่ามองเห็นอากาศไหมตรงนี้เนี่ยอากาศอยู่ตรงเนี้ยมองเห็นไหมครับในอากาศมองเห็นไหมฮะอากาศที่หายใจเข้าไปไม่เห็นมองไม่เห็นพลังงานที่ผมมีอยู่มันเล็กกว่าอากาศอีกนะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาผมผ่านอากาศให้คนละเรื่องในเวลาหายใจนี่แหละผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมเห็นไหมต่างจากเดิมไหมครับแค่พัดๆตรงนี้คนเลือกไหมนั่งหายใจที่บ้านกับนั่งหายใจที่นี่ต่างพยายามเปรียบเทียบครับนั่งหายใจที่บ้านจะอยู่ในอากับกิริยาไหนผมไม่รู้แต่นั่งหายใจที่นี่ต่างกันไหมครับต่างกว่าที่บ้านหน่อยต่างกว่าที่บ้านหน่อยแต่ที่บ้านจะจุกหายใจที่บ้านมันจุกตรงนี้ทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกเดี๋ยวนี้มีไหมฮะจุกก็ยังมีจุกอยู่นะยังมีอยู่นะจริงฮะตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยถามก้อนหิน10ก้อนเมื่อกี้บอกว่าเหลือ3ก้อนแต่ก็จุกหน่อยๆเหลือเท่าเดิมไหมหรือว่าเหลือน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเหลือกี่ก้อนเหลือประมาณ3ตีก้อนสามก้อนก็เหมือนเดิมทั้งนั้นเลยเพราะเมื่อกี้นี่ถามแล้วว่า10ก้อนหายไป7เหลือ3ไอ้ตอนเนี้ยผมช่วยไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเจอศอกไงเหลือกี่ก้อนก็ประมาณ
2ก้อนนั้นยังอยู่หน่อยๆยังไม่เยอะหน่อยๆตรงเนี้ยคิดเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นน่ะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวตักตามเปอร์เซ็นต์เหลือ 3% ได้ไปแล้วตั้ง 97% ฟังให้ดีนะเป็นภาษาที่ต้องเชื่อมโยงกันนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นผมพยายามต้อนมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปเหลือแค่ 3% ตั้งแต่ผมเริ่มสัมผัสตัวมาถึงตอนนี้จับเวลาเมื่อกี้เนี่ย เวลาเลยไปเท่าไหร่ฮะฮะยังไม่เลยยังไม่เลยนี่ผมชวนคุยไปเรื่อยเพราะว่าผมใช้คำว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแปลว่าเวลาผมพูดคุยต้องเข้าใจภาษาด้วยโอเคไหมครับเราไปหาใครก็ตามในโลกนี้ที่เขาบอกว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาไม่เคยสร้างความเข้าใจให้กับเราเท่ากับเท่าไหร่หรอกใช่ป่ะเคยไปหาหมอไหมเคยไหมไม่เคยเคยไปหาหมอไหมเคยไหมลองไปดูนะเวลาเขาจะทำอะไรเขาไม่ค่อยสร้างความเข้าใจให้กับเราหรอกเขาก็เอาอะไรมาฟังแล้ว เอาอะไรมาแทงแล้ว ใส่หูบ้างใส่จมูกบ้างใส่ปากบ้างใส่แจ๊กกะแล้บ้างบางทีหนักๆเขาใส่อย่างอื่นหักยัดจับยัดเข้าไปเรื่อยเล่นมาจะใส่ละกันแล้วส่วนมากก็เจอใส่ละกันแล้วใส่แล้วก็บอกปุ๊บนู่นนี่นั่นไม่นานนะแล้วก็เขียนใบสั่งอะไรเขาเรียกใบสั่งอะไรเฮ้ยสั่งยาเนาะใบสั่งยาไปกลับบ้านไปเจ็ดวันมาพบกันใหม่กินไปตามโดยอะไรกันเรารู้ไหมว่าเรากินแล้วก็ไปตรงนั้นเวลากินยานั่นรู้ไหมอะไรที่เขาเรียกว่ายานั่นไม่รู้ ไม่รู้กินในสิ่งที่มันไม่รู้ น่าคิดนะคิดเล่นๆคิดเล่นๆคิดเล่นๆเรื่องนี้ต้องคิดเล่นๆเป็นยาก็กินหมดพูดมาฮะเป็นยาก็กินหมดที่ขอว่านะเขาว่ายามาถึงวันนี้ฟังภาษาลุงออกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาจำเป็นหลักเอาไว้ไอ้ที่เขาว่ายายาคือเคมีไม่รู้ก็เป็นพิษหมดจำภาษาหลักไว้ก่อนเนาะเผื่อได้ใช้ในการขบคิดในแต่ละวันแต่ละวันเพราะเราขบคิดเรื่องนี้เราก็ไม่เสียหายไม่มีใครเสียหายใช่ไหมล่ะชัดเจนไหมครับที่ว่านชัดเนาะถามทั้งหมดเบาหัวไหมครับเดี๋ยวนี้ได้โล่งขนาดโล่งเลยโอเคนะหายใจเต็มซวงดีไหมครับ yeah. ท้องที่ว่าจุกนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับจุกนิดหน่อยตอนนี้นิดหน่อยเอางี้ดีกว่าถามว่าพอใจไหมงี้ดีกว่าพอใจอยู่พอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80% พอใจ 80% ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดความพึงพอใจเกิดแล้ว 80% มีที่หาได้ที่ไหนบ้างในโลกนี้หาได้ที่ไหนบ้างในโลกนี้แต่ไอเนี่ยที่วัดความดันอะไรอะหัวใจปกติหมดนะเป็นโคหัวใจอะแต่ทำไมมันจุกมันแน่นเลยทำไมเนาะไม่รู้อย่าไปถามว่ามันทำไม แต่เดี๋ยวนี้มันไปแล้วดีไหมเห็นไหมไม่ต้องไปเอาข้อมูลอย่างเดี๋ยวนี้มันไปจากเราแล้วนะเออใช่ไหมล่ะผมตอบให้ก็ได้ต้นเหตุมาจากอะไรจากอะไรตอบคำถามผมได้ไหมฟังเลยนะเมื่อ5 วันที่ผ่านมาตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงกินอะไรมาบ้างเอาแค่5 วันนะก็ตั้งกระเช้าตั้งเที่ยงอะไรก็กินอะไรอย่างเดียวบอกได้หมดมันนั่นคือต้นเหตุกินอะไรอย่างเดียวนี่จะว่า5 วันนะก็จะเกิดมาทีนี้อ่ะถ้าเกิดเท่าไหร่เห็นไหมครับ
นั่นคือต้นเหตุของมันหรือถ้าหากว่าไม่เกิดก็ยังไม่มีปัญหาตั้งแต่เกิดมาแล้วด้วยที่ว่าเนี่ยอ้าวมาเถียงลุงไหมเนี่ยเถียงไหมอะไรอย่างนั่นคือต้นเหตุมันมาตั้งแต่เริ่มเกิดไงโอเคไหมครับใช่ไหมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ก่อนมาเมื่อเช้านี่คือเนี่ยกราบพระบ้างบัดเมื่อเช้าได้สวดมนต์สวดท่องจำไหมบ้างสวดมนต์ไม่ได้สวดเหรอได้สวดอะไรต่อถ้างั้นเคยสวดไหมไม่เคยสวดมนต์เคยท่องสวดคูณไหมสวดคูณท่องเออท่องไว้ค้าขายต้องสวดคูณค้าขายสวดมนต์ไม่เคยต้องแบบซื้อขายทอนเงินให้เป็นไงนั่นไงก็ปกตินานๆจะไปทำบุญทิ้งดีออกพรรษาเข้าพรรษาอะไรพันเนี้ยไปทำอย่างออกพรรษานี้นี่มันยังในวาระพรรษาอยู่นั่นนี่อีกไม่กี่วันหมดแล้วนะพรรษาไปยังตั้งแต่ตุลามาเนี่ยไปทำกฐินทำบุญแล้วนะแน่ใจแน่ใจไปอย่างกฐินอะไรไปเนี่ยไปอยู่ไปมาแล้วนะตุลานี่ไปมาแล้วใช่ไหมไปแน่นะแน่นะวัดที่ไปคือวัดบางทะเลโอเคยินดีด้วยครับแปลว่าถามเร็วตอบเร็วแปลว่าใช่ไม่ใช่โกหกไม่ต้องคิดบุญตรงนั้นแหละวัดที่บ้านนะครับครับอยู่ใกล้บ้านบุญตรงนั้นน่ะมันมาถึงตรงนี้เรียกบุญนำพาวาสนานำโสบุญของเจ้ามันนำพาของเจ้ามาเองแล้ววาสนาที่มันมีอยู่ในดึกดำบรรพ์มันส่งมาถึงตรงนี้จึงจุกมันก็เลยหายไปโดยง่ายดายดีไหมโยมพอใจเนาะเอาละฝากเอาไว้ที่นี่ครับต่อไปก็สองทุ่มเพราะนี่ลุงได้สัมผัสตัวให้เรียบร้อยแล้วคุยกันในเรื่องของหนึ่งความเข้าใจคุยแล้วแล้วสัมผัสตัวให้แล้วแล้วก็พอใจแล้ว 80-90% เนี่ย 80% เนี่ยนะไอ้ตัวจุกมันหายไปตั้ง 97-98% แล้วเห็นไหมฮะร่างกายโดยรวมได้ตั้ง 80% แล้วโอเคไหมมันหาไหนนะเนี่ยมันจะกลายเป็นลุงพูดจาเพื่อยกตัวเองเพราะนั้นผู้ถูกกระทำจะรู้เองต่อไปนี้นะฮะใครจะมาตรวจมาวัดก็จะวินิจฉัยต่างๆนั่นคือเขาถ้าเราไปหาเขาก็เข้าสู่กระบวนการนั้นถ้ามาหาเราคือเรื่องของเรื่องเราเนี่ยเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่สุดมันจะบอกเองฮะก็เรียกว่าเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ยอมรับไหมว่านั่งนี่คือมนุษย์ที่ว่าไม่ยอมรับจะยุ่งมันจะเป็นคำถามต่อถ้าไม่ยอมมนุษย์คุยกับมนุษย์มนุษย์ช่วยมนุษย์โอเคครับหมอช่วยมนุษย์กับมนุษย์ช่วยมนุษย์เลือกอะไรวะเนี่ยหมอดูช่วยมนุษย์โอเคไหมหมอยาช่วยมนุษย์อะไรอีกอะแค่นี้ก็พอมั้งทีนี้มนุษย์ช่วยมนุษย์เลือกอะไรเลือกหมอเลือกมนุษย์ต้องคิดฮะรู้คุยกับลุงต้องคิดหน่อยนึงนะนายยอมนะไม่ต้องถึงขั้นขึ้นยอดตาลคิดหรอกนะแค่สองสามประโยคก็พอที่จะมองเห็นความต่างแล้วนี่แหละคือความเข้าใจครับยายหนึ่งความเข้าใจที่ลุงชวนคุยก่อนที่สัมผัสตัวชนหนึ่งแล้วนะในระหว่างเดินทางด้วยกันก็คุยไปด้วยแบบนี้ตกลงพอใจแน่นะต่อไปนี้ผมจะดูทางด้านนี้นะครับว่าจุกแน่นเหนื่อยแล้วเป็นลมอยากจะเป็นอีกไหมลมไม่อยากเป็นครับผมอยากจะเป็นลมจังเลย เพราะอะไรลมเนี่ยมันสัมพันธ์ทุกคนทุกคนในโลกนี่คำว่าลมเป็นลมก็โหยมันไปสัมผัสมนุษย์ได้ในโลกนี้นะเป็นลม7-8 พันล้านคนเนี่ยเพราะ
ทุกคนอยู่ท่ามกลางของลมงงไหมฮะถ้าเป็นลมแล้วก็สามารถสัมผัสคน 7-8,000 ล้านคนได้สบายถ้าเป็นอยากเป็นลมแล้วไม่อยากเป็นลมทำไมผมถึงอยากจะเป็นลมจังไม่พี่ตอนเป็นทีมันจุกมันแน่นเขาว่าเขาว่าเป็นลมแล้วบอกว่ามันจุกตรงนี้โอเคไหมครับเออใช่ป่าวให้มันหายจุกมันก็จบแล้วต่อไปจะมีไหมคำว่าลมเนี่ยไม่มีเขาให้หายใช่ป่าวโยมนะคิดไม่ใช่ขอให้หายอย่าบอกว่าขอให้หายขอเนี่ยขอแปลว่าอ้อนวอนขอให้หายขอให้หายขอให้รวยขอให้รวยเหมือนกันโอเคไหมขอให้หายขอให้หายขอให้รวยขอให้รวยเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้ทำแมวอะไรเลยมันจะไปรวยได้ไงวะแล้วจะไปหายได้ไงโว้ยใช่ป่ะครับใช่นะขอกันมาตลอดชีวิตตั้งแต่พ่อแม่ขอมาขออะไรก็ไม่รู้แล้วโอเคไหมครับมันหมดเวลาขอแล้วจ้ามันมาถึงไม่เอาแล้วนะมันมาถึงเวลาความเข้าใจแล้วเออมันหมดยุคขอเข้ามาตลอดยุคนี้มันยุคอัตหิอัตโนนาโถตัวเราพึ่งตัวเราเองโดยผู้ยิ่งหายใจเองนะถึงจะเอาอะไรมาแย่ช่วยหายใจได้เผาทุกลายสังเกตไหมครับเอามาเจาะคอกินอะไรไม่ได้นะกินทางจมูกหายใจผมไม่ได้หายใจที่คอได้เผาทุกลายแล้วจะไปนอนนิ่งทำไมตอนทรมานด้วยจริงลองดูไหมว่าเคยแยงหูไหมครับไอ้คนเคยอะไรมาแยงจมูกไหมครับไม่เคยไม่เคยถ้าเวลาแยงเดี๋ยวนี้คิดว่ามันจะเจ็บไหมครับปากเหมือนกันฮะแล้วมาใส่ปากนะของแข็งมายัดปากนึกออกไหมของอะไรมายัดจมูกกินอาหารแทนนะกินอาหารทางจมูกเคยเห็นไหมครับหายใจที่ปกติมันหายใจที่หมกไปหายใจที่คอเจาะไงถามว่าไม่ต้องคิดเลยเจ็บไหมนั่นเองอ่ะแล้วนอนอย่างนี้ทีเนี้ยเขานอนเจ็บนอนปวดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เคยคิดว่าบุพการีผู้มีพระคุณเป็นนอนแย่จมูกอะไรต่างๆไม่ต้องคิดเขาก็เจ็บแง่ๆอยู่แล้วล่ะแต่เขาพูดไม่ได้เพราะถูกอะไรรู้ไหมรู้ได้เนี่ยหลับไป3วันเนี่ยทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่ายาสลบในระหว่างสลบก็คือชานั่นนะครับไม่รู้สึกหรอกครับเขาจับอะไรแย่ก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้อะไรแย่ไม่รู้ในช่วงมันเจ็บแต่หมดยาสลบแล้วซวยตายห่าเลยพูดก็พูดไม่ได้เห็นหรือยังเพราะเขาใส่จมูกแล้วอะไรมาพูดอ่ะใส่ปากก็เนี่ยคิดแทนเขาได้หมดเลยพวกนี้ที่ลุงหงอพูดเช่นนี้ถามว่าสมมติว่าสักวันหนึ่งนะลูกเขาจะพาไปใส่จมูกจะปากที่ว่าเนี่ยจะทำไหมยังไม่เคยทำเลยนะจะทำไหมเขาไม่จะแปลว่าอนาคตไม่อยากทำจำไว้นะอย่าไปบังคับข่มขืนเขาใช่ไหมแม่ไปโรงพยาบาลไหมไปก็ไปวะนะแต่เขาบอกว่าต้องเจาะจมูกต้องใส่จมูกนะหายใจต้องทำไหมเห็นไหมตรงนี้ถ้าถึงนนเขาบอกไม่นะจะไปฝืนเขาลูกหลานยังไงก็ไม่มีใครอยู่สิ้นเปลืองมาเปล่าเห็นไหมเปลืองเตียงด้วยของโรงพยาบาลเขาเห็นไหมไม่จะเป็นจะไปนอนตรงนั้นโอเคไหมคนอื่นเขาใช้บริการเรามนุษย์อย่างเราต้องไม่ไปใช้บริการเห็นไหมประหยัดเงินรัฐนั่นน่ะอายุ78แล้วยังไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยดีมากเห็นไหมประหยัดเงินรัฐนั่นรู้ป่ะไม่เคยนอนโรงพยาบาลชัดไหมครับประหยัดเงินรัฐไหมเนี่ยมันเป็นภาษีใช่ไหมล่ะอย่าไปแย่งใช้คนอื่นเราต้องพึ่งตัวเองตามแนวทางของพุทธศาสตร์อัตหิอัตโนนาโถโอเคไหมครับมันต้องเป็นคนอย่างนี้แล้วต่อไปนี้บอกลูกหลานด้วยนะอายุปูนนี้บอกไว้เลยเอะยาเอะหมอเอะโรงพยาบาลหมอเขาก็จะบ้าอยู่แล้วทุกวันเนี่ยใช่ไหมฮะ
เห็นใจเขาหน่อยลดภาระของเขาลงไปบ้างเห็นไหมฮะจริงๆเราทำบุญนะเดี๋ยวนี้ทำบุญนะเนี่ยป้องกันให้มันเป็นป้องกันไม่ต้องไปหาหมอใช่ไหมหมอก็ไม่มีภาระกับเราใช่ไหมฮะไปหาหมอหนึ่งคนไหนพยาบาลล่ะเห็นไหมฮะใช่ป่ะไหนผู้ช่วยล่ะไหนบุคลากรทางความสะอาดล่ะเดือดร้อนกันหลายคนนะเราไปโรงพยาบาลคนเดียวเนี่ยครับเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนี่เลยคือหน้าที่เราชัดไหมครับชัดใหญ่นะนะเราต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนขับรถเหมือนกันไปตามสภาพเราอย่าไปบูมเข้าไปเป็นเหตุทำให้เขาเดือดร้อนเบรกไงหักหลบไงเห็นไหมครับเราเคยไหมฮะเราเบรกอย่างตะวันตั้งแล้วก็หักหลบเคยไหมฮะแปลว่าเป็นบุคคลที่มีความสุขุมรอบคอบในการขับรถนี่ต้องอย่างนั้นครับแปลว่าเป็นบุคคลที่ไปก่อนโยมไปก่อนโยมไปหาที่ตายก่อน ใช่ไหมครับของเราช้าๆได้พระได้งามแม่ช้าถึงบ้านเร็วถึงโรงพยาบาลบางทีมันถึงยมบาลด้วยนะแต่เราไม่เป็นคนชนะเราก็รอดพ้นจากยมบาลว่าไปก็ต้องไม่เอาชนะเห็นไหมรถที่ขับมาเนี่ยเหยียบทีที่พุ่งปื้ดเนี่ยสปีดอัพมันดีจะตายไปรถรุ่นนี้เห็นไหมสปีดอัพเนี่ยใส่เข้าไปโอ้โหกระโจนเลยเป็นม้าไปเลยใช่ไหมฮะเคยกระแทกแข็งใครไหมเนี่ยเหยียบตะบันหน้ามึงจะหนีกูมึงหนีกูไม่ได้ก็แล้วกันนะอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆมาใช่ไหมฮะคือที่มันเคยตอนเมาเคยตอนเมาเจอทอยังเจอทอยังเคยเจอทอบ้างไหมเปี้ยงไงยังโอเครู้ก่อนได้ลูกชายเนาะโอเคดีมากครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผมถามแค่นี้ก็จะรู้ว่าเขามีภาวะมีวาระทางด้านใจปกป้องคุ้มครองโอเคนะผมถามไม่กี่ประโยคโอเคดีใจด้วยครับที่มีลูกชายเข้าใจตอบคำถามของลุงหรือว่าเข้าใจในการคุยกันแลกกันดีใจด้วยครับเพราะบางคนเนาะเขามีศักดิ์ศรีปริญญาโทด้วยปริญญาเอกนะวายที่นี่มีเยอะหลายรูปแบบนั่นๆๆๆแต่หารู้ไหมว่าเขาลืมคิดไปว่าเขามาพึ่งลุงเพราะเขาเคยใช้ศักดิ์ศรีอื่นที่อื่นเหนียวไหมครับแล้วก็ไม่ว่าเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นอุปะอะไรอุปะอะไรต่ออุปนิสัยใหญ่ของเขาเขาเคยทำอะไรมาที่นี่ผมว่าชวนคุยอย่างนี้ทุกรายเลยครับนะเพราะว่าผมถือว่าการคุยกันนี่เป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหมายเลขหนึ่งของการที่ผู้คนจะมีปฏิสัมพันธ์กันจะเป็นวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามนะครับเนาะเป็นสิ่งที่น่าจะยอมรับได้ในวันนี้เหนื่อยไหมลองเดินอีกทีไหมครับหลังจากพักแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนาะกลับมาบอกก็ยังเหนื่อยอยู่เนาะแต่ไม่มากเท่าเดิมเอาเลยเชิญนะครับรอบสองไม่ต้องห่วงอะไรวางไปค่อยๆเดินเป็นการรีเช็คก่อนที่จะกลับชลบุรีเนาะรีเช็คค่ะเชิญเชิญครับผมเชิญรีเช็คปืดป้าบเพิ่มความเร็วหน่อยก็ได้ไม่เคยเพิ่มความเร็วสักหน่อยนึงนั่นโอเคก็ทราบกันแล้วค่อยๆเตรียมตัวหาที่นั่งก่อนแถวนู้นก็ได้ครับตรงไหนเนาะนี่
นี่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 โอเคโอเคพอดีสองที่นั่งพอดีเชิญครับวันนี้ผมคนทั้งวันเลยวันนี้โอเคนะด้วยความยินดีมาที่นี่เราไม่ต้องใส่หน้ากากคุยกันไม่ที่สถานที่เปิดเผยขอให้เป็นที่อื่นนะที่นี่ไม่มีอะไรหรอกคนท้างับไวรัสโคโรนานั่งพูดอยู่นี่มาเยอะๆแต่งับให้ดูคำตอบสุดท้ายคือเป็นการเดินไปเดินกลับไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยังเหนื่อยอยู่อ่านไม่ค่อยเหนื่อยก็ยังดีเนาะแปลว่าความเหนื่อยนะมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เฉพาะความเหนื่อยก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะนะประมาณ7% หายไปก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หายไปเหลือ 7% หรือหายไป7หายไป7ความเหนื่อยหายไป7มันมีอยู่100หายไป7 ก็เหลือแค่90 92 93นั่นเอาไงก็มันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่จะคิดยังไงวะเนี่ย ความเป็นจริงทั้งนั้นความรู้สึกเนาะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แปลว่าถ้าผมแปลเป็นตัวเลขนะเดิมมันเหนื่อยจากเดิมนะมัน 100% ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มันน่าจะเหลือน้อยเนาะเหลือความน้อยในเหลือน้อยหรือว่าความเหนื่อยมันหายไปมากมันเหลือน้อยมันเหนื่อยมันหายไป 70% เออแม่มันเข้าร่องหน่อยความเหนื่อยหายไป 70% โอเคก็ต้องมันก็จะเข้ากันได้ระหว่างความรู้สึกผ่านภาษาพูดเห็นไหมความรู้สึกผ่านภาษาตัวเลขมันน่าจะเป็นเช่นนี้ว่าเนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่บ้านเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วเลือดหอบเลยใช่ไหมข้างห้องน้ำโดนมากี่ครั้งก็ไม่รู้ที่วันอะไรครับต้องติดตัวต้องติดตัวตลอดดมไหลครั้งไปไหนต้องไปด้วยมันชูใจอะไรว่าเป็นกำลังใจไม่มีตัวนี้ฉันไปด้วยเธอกลัวไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันมองแท่งประมาณกลัวเป็นลมต้องไปด้วยกลัวเป็นลมเพราะมันเคยเป็นแล้วแค่เข้าใจคำว่าเป็นลมทั้งนี้ที่ภาษาบอกว่าเป็นลมนะเป็นลมนะฟังให้ดีครับเพราะว่าปอดเราหายใจเข้าไปมันเข้าไปได้น้อยมันเกิดการเผาไหม้เผาผลาญน้อยเขาเรียกว่าเบิร์นมันน้อยพลังงานความร้อนที่มาใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเลือดลมมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงในราคาเพราะฉะนั้นเจอสองมือเปล่าลุงแน่นอนครับปอดมันก็ฟูฟ่องนะรู้สึกฟูฟิลฟูฟ่องโอเคไหมครับนะมันก็ได้ที่บอกว่าตั้งเยอะแยะเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นเองครับนี่คือแนวทางคำว่าธรรมชาตินะครับนะขอให้ยึดธรรมชาติเป็นหลักนะอากาศเป็นยานั่งในกระตัดดูนะถ้ามีเวลาถ้ายังไม่กลับไปไหนนะฮะก็จะมีคนคนหนึ่งผมใช้คำว่าลืมใช้แล้วใช้คำว่าไม่ฝังหัวยังไม่ฝังหัวครับนั่นเลยนะเมื่อเช้ายังพูดอยู่คำหนึ่งลองเดาซิว่าผมจะพูดอะไรไม่ถูกนะมันมีไตเต้นมันมีเทรนเนอร์มันมีโคชเชอร์โคชชิ่งติวเตอร์เห็นมั้ยท่านยังไม่กลับนะแกนะท่านยังไม่กลับนะคือจะมาไปได้หลายคนหน่อยรวมกันเพราะคำว่าติวเตอร์เนี่ยมันจะเป็น1ต่อ3 4 5 6ในการบอกวิธีใช้อากาศเป็นยาเรียกว่างับอากาศเป็นยาแล้วจะรู้ว่าความอ่อนเพลียมันจะใช้ธรรมชาติแล้วเนี่ยเยียวยาหรือว่ากำจัดมันออกไปได้ยังไง
โอเคนะถ้ายังไม่กลับนะค่อยเล่นๆก่อนขอให้ใช้2ท่านนั้นก่อนโอเคนะโอเคนะเป็นไงใครต่อไปทดๆดูรายงานเล่นไลน์ไหม ID ไลน์นี่ก็มี ID ไลน์เขาทันสมัย แบบฟอร์มทันสมัย เขามี ID ไลน์ด้วยนะโอเคอายุ78โอ้โห78แล้วนะคำถามง่ายๆต้องการอีกเท่าไหร่จึงจะไปเวิร์นต้องการอีก20 20นะมันเดี๋ยวจะหัวเราะแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะเอา20บวกแต่ถ้ากับเท่าไหร่ต่อไปไม่เอาเยอะอยู่นานเหนื่อยไม่ยอยู่กับลูกกับหลานแต่อีกหน่อยเหรอทำไมต้องไปอยู่กับลูกกับหลานนานอธิบายเหตุผลนิดหนึ่งแก่แล้วเดินไหนก็มันก็เหนื่อยก็ไม่อยากอยู่นานแปลว่ารำคาญตัวเองคาญตัวเองใช่นะแปลว่าเจตนาต้องการพึ่งตัวเองตลอดนั่นคือเจตนาดีครับได้แถวเท่านั้นประมาณนั้นเนาะน่าจะคำตอบสุดท้ายน่าจะบอกว่าต้องการอีกเท่าไหร่ต้องตอบว่าเป็นภาพบังคับได้เท่าเท่านั้นแน่เป็นภาษาที่มันลงได้สะดวกสบายสุดโอเคนะตามวัยตามอะไรก็ว่ากันไป78แล้วเนี่ยคงอยู่อีกไม่นานมั้งอยากอยู่อีกนานไหมไม่อยากอยู่นานนั่นแหละหายใจไปกันแล้วกันเนาะหยุดหายใจเมื่อไหร่โยมอะไรเกิดขึ้นโอเคเข้าใจดีครับจุกแน่นเหนื่อยแล้วเป็นลมลมไม่เดินเดินแล้วนะตอนนี้เลือดลมมันเดินแล้วจากสองมือเปล่าหรือว่าจากไอ้พนักงานที่บริสุทธิ์ช่วยให้ไปเมื่อกี้นี้โอเคนะชัดเจนนะครับเรากำลังพูดตรงกันเนาะผ่านความรู้สึกที่มีอยู่นั่นเองครับก็ว่าอยากหายนะอยากตรงนี้อยากหายจากอาการที่เคยเป็นเพราะข้างบนมันบอกถึงอาการลักษณะอาการนี่เคยเป็นเราบอกอาการผมไม่ยอมรับคำว่าโรคอยู่แล้วโอเคไหมครับผมไม่เคยยอมรับมันเลยคำว่าโรคได้ไหมโอเคนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งคำว่าโรคนะดิสิตใครเป็นคนตั้งเรื่องคนแรกๆมันโรคนั้นโรคนี้นะหน้าตามไปเหยียบนะเอาจริงนะไอ้คำพูดนี่มันน่าจะมาตั้งแต่400-500ปีมาแล้วมันไปเผาหลุมไหนตามไปเหยียบพวกตั้งชื่อโรคนู้นนี้นั่นมันมาตั้งแต่ตรงนู้นนะให้รู้ว่าหน้าวันนี้ก็รักษาโรคกันไหมปีนี้จะหายทีเนี้ยเราพูดถึงอาการดีกว่าธรรมดาธรรมชาติที่สุดนะความเหนื่อยเดินไปมันเป็นอาการเห็นไหมครับปวดหัวมันคืออาการไม่ใช่โรคไมเกรนนะเห็นไหมใดก็ตามที่ร่างกายที่มันติดขัดมันเป็นอาการหมดร่างกายเรามันติดขัดอึดอัดทั้งหมดเป็นอาการทั้งสิ้นใครเนาะจับโรคยัดหน้าบ้องหูจริงโอเคนะรู้แต่อย่ายอมรับไม่เสียหายชัดเจนไหมครับชัดเจนนะภาษาลุงผมว่าผมชัดเจนนะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นข้างบนนี่คืออาการอ้าวถามว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณโยมหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายไป70เจ็ดเอา70ก็พอเนาะ80มันมากเกินไป90มันเบ้อแค่สองมือเปล่าเนี่ยโอ้ย70ก็เหลือเกินแล้วโยมเอ้ย 70% นะเนี่ยนะเวลาประมวลแล้วกี่นาทีครับลูกชายประมวลมาพูดเป็นนาทีเลยปึ๊กประมวลกันตั้งแต่ผมเริ่มสัมผัสตัวเองจับเวลาตัวที่ผมสัมผัสอยู่ตัวนะ25นาทีนะทั้งหมดต้องคุยแล้วว่าไปเนาะโอเคได้หมดแล้วผมในนี้ก็มีบอก30นาที15นาทีนะจริงๆแล้วผมสัมผัสจริงๆเนี่ยไม่เกิน3นาทีกว่านั่นเป็นเวลาคุยมากกว่า
ห็นไหมครับใช่เนาะต้องจับเวลาตรงที่ผมสัมผัสตัวนั้นจะเป็นเวลาที่มันแน่นอนที่สุดเพราะผมจะรู้ว่าผมกำลังผ่องพลังงานนี้ยังไงนะแล้วผู้ถูกกระทำจะรู้สึกอย่างไรนะจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่ point of view ที่แท้จริงตัวสำคัญตัวนะครับอ้าว15 นาทีโอ้โหเคยไปโรงจำนำไหมเนี่ยเคยไปโรงจำนำไหมครับเมื่อก่อนไม่เคยไปผมเขาจะให้ทำอะไรก่อนแต่ตอนนี้ไม่เคยก่อนนู้นนะฮะเขาให้ทำอะไรก่อนเอาของไปจำนำแท้ๆเลยเอาของไปจำนำเขาให้ทำอะไรเอาตังไปเราเอาของเรานะไปจำนำแท้ๆเลยเขาจะต้องนำหลักฐานอะไรไปเขาก็จะมีไปจำนำอ่ะใบรับจำนำเราเอาบัตรประชาชนไปใช่ไหมมีโป้งด้วยใช่ไหมนั่นแหละครับของเราแท้ๆเลยมันก็ยังให้เราแปะโป้งอ่ะถ้าไปเอาของมันมาสิครับเอาแปะโป้งมันน่าจะโอเคนะเราเอาไปให้มันแท้ๆเลยมันยังบังคับให้เราแปะโป้งเรื่องอะไรวะเนี่ยเอาไว้คิดเล่นๆเพราะสิ่งที่เราพูดไม่เคยมีใครมาพูดโอเคนะมันมีลุงหมอคนเดียวแล้วมั้งอ้าวงั้นมาที่นี่กับแปะโป้งกันเหรอวะแปะตรงนี้ก็ผมเฉยครับนะเออเห็นไหมกันใครอ่ะทีนี้กันไม่ให้ใครฟังกันไม่ให้ใครเอาสิ่งนี้ไปใช้ฟังก่อนกันไม่ให้ใครสิ่งนี้เอาไปใช้เขาเกิดเอาไปถอนเงินธนาคารยุ่งนะจะไปโป้งให้ใครง่ายนะต่อไปนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับค่ะเคยไปทำบัตรประชาชนไหมเขาจะให้ไปโป้งทุกคนไปนั่นแหละเข้าไปทำไมลายมืออ่ะเข้าไปทำไมยังไม่พอนะทุกวันนี้สแกนตาด้วยนะนั่นคือเข้าสู่ระบบ AI จับด้วยครับนั่นล่ะระบบโลกจะเป็นยังไงระบบ AI ใช่ไหมฮะนะชัดเจนนะนี่ผมเลยทำลายซะเลยนะอย่าให้ใครเอาตัวสิ่งนี้ไปเป็นหาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเห็นไหมจบแค่นี้ก็ไปทำหาอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจยังผมป้องกันไม่เสร็จสรรพใช่ไหมฮะเพราะว่านี่มันเป็นเอกสารใช่ไหมฮะนี่บัตรถ่ายมาไหมครับใช่ไหมเนี่ยทำลายหมดเลยโอเคไหมครับถ้าหาว่าเกิดผมไม่อยู่ไม่ใช่ผมเนี่ยใครก็ไม่รู้เอาหลักฐานนี้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ผมป้องกันไม่เฉยขนาดนั้นนี่คือความคิดผมแหละไม่ให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นชัดไหมครับดีไหมพี่ชี้ท่านนี้เป็นพี่แล้ว78กับ75ออกเนาะเป็นพี่เลยครับโอเคด้วยความยินดีครับจบข่าวนะจบข่าวแล้วจ้าโอเคอ่ะมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะเอาละจบข่าวครับใครต่อน้ำเป็นยาเอาจับมาสองขวดนะที่นี่จะให้ดีต่อไปก็เอาน้ำมาอย่างเงี้ยนะเอามาใช่ไหมมาลูกกันเชิญตามมาเจ้าสายครับเอาน้ำที่นี่อากาศเป็นยาจำด้วยนะครับหายใจนะที่บ้านเนาะจะให้ดีดู20:00นเฟสไลท์มันเป็นเวลาที่นัดพบกันครับวันนี้ผมใช้คำว่าผมใช้คำพูดว่าเดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วพูดเมื่อวานนี่จำไม่ได้ผมเป็นคนอย่างนี้แหละไม่ค่อยจะจำเลยมันเลยโอเคน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาทั้งหมดครับจบครับไม่ใช่ขออีกแล้วใช่ไหมมันหายไปถึง 70% แล้วอ่ะหายไปถึง 70% ยังขออีกนี่ๆๆๆมันไม่วันไหนก็เรียกว่าเคยขอยุคนี้ยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคขอโอเคนะแล้วก็ยุคมาความมั่นใจโอเคมั้ยครับต้องเปลี่ยนให้ได้ความคิดตรงนี้นะมันยุคความเข้าใจและมั่นใจเชิญครับผม